3ข้อที่คุณจะต้องรู้ครับสำหรับมือใหม่หัดวิ่งที่ยังไม่คิดจะเริ่มวิ่งยินดีต้อนรับสู่ XX Journey Channel ครับ Channel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันมันคงจะเป็นคำถามกวนๆใช่ไหมครับว่าถ้าผมจะถามพูดว่าวิ่งคืออะไรแล้ววิ่งกันยังไงใช่ไหมทุกคนก็คงจะรู้คำตอบอยู่แล้วแหละว่าวิ่งก็คือวิ่งใช่ไหมวิ่งก็คือการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าเดินก็คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยขาของเราเองนี่แหละใช่ไหมผมว่าทุกคนก็คงจะรู้คำตอบนี้หมดแล้วแหละแต่ถามอีกทีนึงไม่ใช่ถามอีกทีนึงผมกำลังจะบอกว่าทุกคนก็วิ่งได้ถ้าวิ่งในระยะสั้นๆใช่ไหมคุณวิ่งได้หมดละแต่ว่าถ้าวิ่งในระยะยาวๆล่ะคุณจะวิ่งได้ไหมและคุณจะทำได้นานแค่ไหนเช่นถ้าคุณต้องวิ่ง10โล21โล42โลไปจนถึงอัลตร้ามาราธอน100กิโลคือผมกำลังอยากจะให้ทุกคนช่วยตีความ2ประโยคนี้ครับก็คือว่า1คือการออกกำลังกายโดยการวิ่งครับ2คือการแข่งขันวิ่งระยะยาว2อย่างนี้มันมีรูปแบบใกล้เคียงกันครับก็คือเหนื่อย ใช่มั้ยยังไงไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายโดยการวิ่งเท่าไหร่ก็ตามหรือว่าคุณจะไปแข่งขันการวิ่งที่ไหนก็ตามมันเหนื่อยใช่ไหมแต่ที่สำคัญก็คือว่าอะไรที่ขึ้นชื่อว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับร่างกายของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันครับอย่าไปกลัวมันนะครับไอ้ความเหนื่อยอดทนกับมันให้ได้ซ้อมไม่เพียงพอจัดตารางซ้อมให้มีวินัยกับตนเองนะครับมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นโอเคครับกลับมาเรื่องวิ่งกันต่อดีกว่าขอแบ่งเป็น2ประเภทนะครับของการวิ่งก็คือว่าประเภทแรกเนี่ยคือการวิ่งเพื่อสุขภาพครับและก็อีกแบบนึงคือการวิ่งเพื่อการแข่งขันการวิ่งเพื่อสุขภาพหรือสายสุขภาพนะครับเป้าหมายหลักส่วนใหญ่อะมันก็คืออยากให้แข็งแรงขึ้นใช่มั้ยอยากลดน้ําหนักอยากผอมเองแหละแต่สายสุขภาพก็อาจจะพัฒนาตัวเองนะครับไปในสายแข่งขันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมมีหลายคนเริ่มจากวิ่งผมเลยละกันวิ่งเพราะว่าอยากลดน้ําหนักอยากผอมนะครับผมแต่ยิ่งวิ่งมันยิ่งมันใช่ไหมยิ่งวิ่งยิ่งเร็วขึ้นยิ่งอยากวิ่งให้เร็วขึ้นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาซ้อมวิ่งจนได้ดีไปลงแข่งขันได้เช่นกันนะครับรายละเอียดของการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับผมลงไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับผมลองไปตามหาดูครับที่ XX Journey Channel นะครับช่องนี้แหละแต่คอนเทนต์นี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องวิ่งเพื่อการแข่งขันนะครับคือสายแข่งสายขาแรงนี่แหละใช่ไหมเป้าหมายของสายนี้ครับน่าจะเป็นแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือว่า1วิ่งเพื่อความสนุกครับความสุขที่ได้ออกงานวิ่งครับเจอหญิงเจอชายเจอผู้คนได้เหรียญได้เสื้ออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอยากวิ่งให้จบเพื่อเข้าเส้นชัยครับกลุ่มนี้ไม่ซีเรียสกับเวลานะครับผมสถิติอะไรช่างมันขอให้เราเข้าเส้นชัยให้ได้มันเป็นความภูมิใจของเราครับกลุ่มที่2ครับแข่งขันเพื่อความสนุกครับคือกลุ่มนี้จะต้องการเวลาที่ดีๆเพื่อทำลายสถิติตัวเองเพื่อแข่งกับตัวเองครับอยากได้สถิติที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแข่งกับตัวเองเป็นหลักเลยแต่ก็แอบมีเป้าหมายในใจอยู่นิดนึงนะว่าเราจะต้องวิ่งให้ได้เวลาเท่านั้นเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านู้นอะไรอย่างเงี้ยหรือในอนาคตอย่างเงี้ยเราจะต้องเร็วกว่าคนนี้ให้ได้เราจะต้องทำเวลามากกว่าไม่ใช่สิเราจะต้องทำเวลาน้อยกว่าสถิติของเราให้ได้กลุ่มที่3นี้ครับเป็นกลุ่มเรียกว่าแนวหน้าของวงการเลยแหละคือแข่งขันเพื่อให้ได้ถ้วยเพื่อให้ได้ขึ้นโมโพเดียมเพื่อให้ได้เงินรางวัลต่างๆนะครับผมคือเขาซ้อมโดยมีสถิติที่เป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วการคาดเวลาของตัวเองเลยวิ่งได้กี่นาทีอะไรเงี้ยเขาซ้อมมาเยอะมากๆอยู่แล้วครับบางทีถึงขั้นว่าก่อนแข่งก็รู้แล้วว่าตัวเองจะได้อันดับที่เท่าไหร่มองตาปุ๊บมองคนอื่นปุ๊บรู้เลยได้อันดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าแนวหน้าที่เก่งๆเนี่ยเขาคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแหละนะครับการซ้อมก็จะแตกต่างไปกับคนธรรมดาเยอะพอสมควรพบกับคนธรรมดาเยอะพอสมควรนะครับผมหวังสูงสุดก็ต้องซ้อมให้หนักที่สุดเป็นเรื่องธรรมดาครับหวังว่าวิ่งแค่จบซ้อมชิวๆก็คงไม่ใช่ของคนกลุ่มนี้หรอกแต่ว่าผมกำลังจะพูดถึงว่าผลพลอยได้ของทั้ง3กลุ่มเนี่ยคือมันจะได้สิ่งที่คุณจะได้อะไรก็คือว่าสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์ครับต่อร่างกายตนเองได้เจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ๆคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็จะมารวมกลุ่มกันเพื่อทำในสิ่งที่ชอบเหมือนกันใช่ไหมได้เสียตังค์ซื้อชุดวิ่งรองเท้าวิ่งสวยๆได้ไปแข่งได้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ยิ่งหูยิ่งถ้าวิ่งชงวิ่งเทรลก็ได้สัมผัสธรรมชาติได้คลายเครียดได้ผ่อนคลายครับ
หลังเลิกงานก็คุณก็วิ่งได้เหมือนกันได้คลายเครียดด้วยเหมือนกันเนาะได้อะไรอีกหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับบางคนได้แฟนก็มีนะฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วครับอยากเริ่มวิ่งกันบ้างหรือยังครับผมโอเคถ้าเราอยากเริ่มวิ่งเราจะต้องทำยังไงบ้างต้องเริ่มยังไงใช่ไหมผมบอกกับหลายๆคนนะครับที่มาถามในchannel ในเพจหรืออะไรก็ตามนะคือหนึ่งเลยให้คุณออกไปวิ่งเลยนะครับผมคือแต่ว่าอยากจะให้เริ่มจากการวิ่งช้าๆก่อนครับวิ่งจนช้าจนเกือบจะเดินเลยนะแต่คุณต้องวิ่งกระดึบกระดึบกระดึบคือเนื้อหาในการเริ่มวิ่งอ่ะผมลงไว้ในช่องค่อนข้างเยอะเหมือนกันลองไปหาดูนะครับผมคือเดินให้แบบไม่ใช่สิวิ่งให้แบบช้าเกือบเดินอ่ะหรือเดินเร็วก็ยังได้นะโอเคนะสำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่เคยจับรองเท้าไปวิ่งเลยลองทำแบบนี้สัก 20-30 นาทีนะครับถ้าคิดว่าเป็นระยะทางก็ 3-5 กิโลผมมีวิดีโอไว้อยู่นะว่าวิ่ง5กิโลให้ได้ภายใน5วันทำยังไงลองไปค้นดูในช่องผมนะครับแล้วก็ลองถามตัวเองดูครับว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเหนื่อยไปไหมเหนื่อยมากไปไหมทรมานไหมสนุกไหมหรือว่าเฮ้ยไม่เอาอีกแล้วอะไรเงี้ยถ้าคุณรู้สึกแบบเนี้ยเหนื่อยไปว่ะไม่ชอบเลยทรมานไม่สนุกเลยไปหาอย่างอื่นทำนะครับผมยังจริงมันมีการออกกำลังกายหลายๆอย่างที่ไม่ใช่การวิ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าชอบเนี่ยแล้วสนุกไปกันมันเนี่ยมันคือการวิ่งมันเป็นการท้าทายตัวเองอย่างนึงว่าเราจะทำได้ไหมเราจะวิ่งไปถึง3กิโล5กิโลฮาล์ฟมาราธอน10กิโลจนถึงมาราธอนไหมนะครับมันผมว่ามันเป็นการท้าทายอย่างนึงถ้าไม่เลิกทำถ้าเขาเรียกอะไรพูดไม่ถูกถ้ายังอยากออกกำลังกายด้วยการวิ่งอย่างนี้อยู่ผมแนะนำครับลองทำมันดูซ้ำๆกันเรื่อยๆมันจะเกิด motivation คือแรงผลักดันแรงจูงใจให้เราทำให้ได้วันนี้ฉันต้องวิ่งได้30นาทีนะตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับว่าเราต้องชนะตัวเองให้ได้ครับร่างกายของเรามันฟังเราร่างกายของเรามันเก่งมันจะปรับท่าทางปรับการหายใจปรับความเหนื่อยให้เราเองจริงๆควบคุมมันให้ได้ครับผมรับรองว่าครั้งแรกที่คุณเริ่มวิ่งเนี่ยกับครั้งที่5ในการเริ่มวิ่งของคุณเนี่ยมันต่างกันแน่นอนคุณจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำหรับวันนี้ครับก็คงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่หัดวิ่งครับที่ยังไม่คิดจะเริ่มวิ่งก็ขอขอบคุณครับข้อมูลจาก urbancreator.co นะครับที่อนุเคราะห์ให้เอาข้อมูลนี้มาทำคอนเทนต์นี้นะครับผมก็ขอบคุณครับถ้าชอบติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ครับเอกแอคเจอร์นี่คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ